ปล่อยข้านะสิงเออฟุกบ้าจริงพิษของเราใช้ไม่ได้กับอสรพิษยักษ์เกล็ดแดงเสียวๆที่เจ้าทำกับพวกเราในตอนนี้นี่แกพิษจะไม่มีทางปล่อยเจ้าไว้แน่งั้นเหรอยังไงการประลองครั้งนี้ก็มีคนตายไปตั้งหลายคนแค่พวกเจ้าตายไปอีก2ใครจะมาสงสัยข้ากันล่ะงั้นข้าขอรับโทเค็นของพวกเจ้าไว้ละกันนะเจ้าทุกอย่างไปตามที่นางคาดไว้ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วถ้ายังไม่คิดจะทำอะไรมูเกียจะกลายเป็นอาหารกบักคีแล้วนะกว่าไม่นะไม่นะไปช่วยฉันด้วยเจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าจะยอมทำทุกอย่างแต่เจ้ายอมปล่อยเราไปตกลงกว่าพวกเจ้าต้องกินยานี้เข้าไปแล้วบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประลองและข้อมูลของหัวหน้านิกายพิษมาแต่ถ้าโกหกไม่แต่นิดเดียวแล้วก็ข้ารับรองเลยว่าพวกเจ้าจะได้ตายทั้งเป็นแน่เหนื่อยแย่เลยนะกบักคีกว่าเจ้ามนุษย์เจ้าเล่เจ้าหลอกใจข้าหรือข้าเจ้าปลดยันออกนะเจ้าควรจะขอบคุณข้าและยอมรับข้าเป็นเจ้านายสิอย่าได้คิดว่าตนเองจะสามารถคุกคามข้าได้เพียงเพราะยันแค่นั้นนะข้าน่ะไม่มีทางเชื่อฟังมนุษย์หรอกนะข้าไม่เหมือนกับพวกนิกายพิษหรอกนะข้าไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตต่ำช้าแบบนั้นฮะกว่าเจ้ามนุษย์หน้าโง่หาปมยันแล้วเจ้ามันแค่อ่านดีๆนี่เองหวัดดีจริงๆเลยนะเจ้าถามความเห็นของอายุนุกพี่ข้าหรือยังล่ะอะฟุบผู้ใจที่เก่งๆจนน่ากลัวคนนั้นเลือกซะสิจะยอมเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าแต่โดยดีหรือจะให้อายุนอัดเจ้าซะก่อนถึงจะยอมรับข้าเป็นเจ้านายนะกว่ามาเมื่อกี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดขอรับต้องขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือต่อไปนี้ก็ฝากตัวด้วยนะขอรับดีมากดีมากลูกรักนายหญิงเจ้าคิดจะปล่อยสองคนนั้นไปง่ายแบบนี้เลยเหรอตอนนี้ไม่ถึงเวลาฉีกหน้ากากของพวกนั้นนะตอนนี้นิกายพิษทำได้เพียงเคลื่อนไหวอย่างลับๆและถ้าหากงูเขียวและงูขาวถูกจัดการนิกายพิษก็จะก็อ้างมาสอบสวนกันได้นะสิอย่างนี้นี่เองก็เพราะว่าไปแย่งงูเหลือมดำมาสินะเลยยากที่ปฏิเสธนะอย่างน้อยก็ให้ได้รางวัลก่อนอะไม่ใช่อย่างน้อยก็ต้องสืบหาความจริงให้ได้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในนิกายพิษกันแน่จริงสิอายุนข้ายังมีเรื่องอยากจะขอร้องท่านอีกนะเฮ้ยก็แก่มนุษย์ระดับ5คิดจะให้ข้าเชื่อฟังกันเหรอฝันไปเถอะร้อยใจคนนั้นจากไปก่อนเถอะข้าจะกินเจ้าแล้วก็หนีไปซะหลังจากการล่าสัตว์ผู้เข้าแข่งขัน200คนเหลือเพียง99คนและโทเค็นรวมทั้งหมด500ชิ้นอันดับ1ในปัจจุบันคือผู้มีโทเค็น233ชิ้นคือเจียวเย่สมกับเป็นนายน้อยของนิกายพิษที่ว่าเป็นขยะนั่นก็แค่ข่าวลือเพื่อพวกเรานอนใจสินะต้องใช่แน่แน่รวบรวมตัวขึ้นได้เยอะขนาดนั้นเขาทำได้ยังไงกันเกิดจากการจราจรในหมู่สัตว์พิษจำนวนมากแต่ไม่เห็นมีตัวเก็ตสักชิ้นเหลือเขาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแน่แน่อันดับ2ได้แก่ผู้มีตัวเก็ต99ชิ้นเซียวๆแหมๆข้าเป็นที่2เหรอเนี่ยน่าเสียดายจ้ะเซียวๆสุดยอดเลยนางเองก็อยู่ในเหตุการณ์จากการจนนี่นะดูเหมือนว่าจะร่วมมือกับเจียวเย่สินะนายน้อยเย่ความรู้สึกที่ได้เป็นที่หนึ่งมันเป็นยังไงล่ะคะเซียวๆท่านกำลังเล่นตลกอะไรอยู่กันแน่ทำไมนายน้อยเย่ถึงได้พูดแบบนั้นล่ะคะก็ท่านจงใจมอบตัวเก่งมากมาให้แก่ค่ะเพื่อใช้ข้าเป็นลูกท่านจงใจข้าดึงดูดความสนใจผู้เชี่ยวชาญพิษคนอื่นๆไงท่านทำให้ข้าต้องถูกเรียนตรายท่านต้องการนายน้อยเย่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้สิอีกนะแต่ว่าข้าน่ะก็แก้เตรียมพร้อมสำหรับใจชนะส่วนเรื่องแผนการอีกไม่นานท่านก็จะรู้เองเอ๊ะฉันจะต้องให้คุณได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีมากๆมันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่แย่แล้วพวกสารสูญที่เก็บเอาไว้หนีหายไปหมดแล้วว่าไงนะบนตัวของพวกมันมีกาตาปนึกของท่านรองหัวหน้าอยู่มันไม่มีทางเป็นลวดอย่างควรได้นี่นะผนึกถูกทำลายแล้วรีบไปรายงานท่านรองเร็วเข้าสามารถปลดผนึกกาถาของตาเท่าแก่อูได้จะต้องเป็นผู้บำเพ็ญเป็นอันดับ8ขึ้นไปแน่แต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีพวกเข้าแข่งขันแบบนั้นอยู่นี่นะแหมแบบนี้นี่กายพิษก็สูญเสียสารสูตรอันแสนสำคัญไปเลยนะสิเซียวก่อนหน้านี้ท่านพูดเอาไว้ว่าจะช่วยสารสูตรหนีรอดออกจากลวดอย่างควรไ
รู้ว่าท่านยังมีผู้ช่วยคนอื่นอยู่อีกคนยศงามเช่นเดียวกับข้าจะไม่มีองครักษ์ที่ยังไงกันเล่าเอาล่ะการแข่งขันก็จะเริ่มแล้วเรื่องอื่นไว้อธิบายทีหลังก็แล้วกันนะหรือว่าจะเป็นผู้ชายผมแดงผู้นั้นนอกเมืองหรืออย่างกวดงูป่าในที่สุดพวกเราก็หนีออกมาได้แล้วว้าเราเด็กน้อยตั้งหลายเอ้ยต่อไปนี่หากพวกเจ้าติดตามข้าข้าจะไม่ให้พวกเจ้าต้องลำบากขอรับลูกพี่กบขอบพระคุณมากๆครับลูกพี่ข้าจะไปสั่งสอนพวกเจ้ามนุษย์หน้าโง่พวกนั้นพวกเจ้าตั้งหลายจงรอข้าอยู่ที่นี่กบกบพวกเรารอการกลับมาของลูกพี่ก็รับลูกพี่เต้นสุดไปเลยจัดการเสร็จเรียบร้อยหรือยังขอรับข้าน้อยได้ตามคำสั่งของนายท่านที่ว่านำพวกสัตว์พิษทั้งหลายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วไม่ทราบว่านายน้อยยังมีคำสั่งอย่างอื่นอีกไหมขอรับกบเจ้าต้องกลับไปกับข้าขอรับนายท่านข้าน้อยจะกอดติดตามท่านไปจนตายไม่เห็นจำเป็นต้องเรียกข้าแบบนั้นเลยก็ได้ก็รับลูกพี่ต้องการสิ่งใดไปกันเถอะความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้เราก็ได้เก็บกวาดให้นางเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าภรรยาคนนี้ของข้านางคิดจะทำอะไรอีกลูกพี่เราก็ด้วยครับเกมที่สองคือการเดินตามเส้นทางที่กำหนดไปทางตะวันตกของเมืองและจะมีโทเค็นหลายดับกระจายอยู่ระหว่างทางรวมทั้งหมด200ชิ้นใครที่ถึงก่อนจะได้ก่อนและคนที่ถึงจุดหมายก่อน10คนแรกจะได้รับรางวัลพิเศษผู้เชี่ยวชาญพิษต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะสินะเกมนี้น่าสนุกกว่าเกมก่อนเยอะเลยนายน้อยเจียวเย่เตรียมตัวให้พร้อมล่ะเตรียมพร้อมอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นการแข่งขันสุดท้ายของวันนี้เริ่มได้ข้าเตรียมตัวให้พร้อมที่จะถูกตามข้าไงเฟยเอ๋เอ๋จะให้นายน้อยที่กายพิษกับท่านเตียวเตียวแย่งเอาไปไม่ได้หยุดพวกเขาไว้เปี้ยงตัวเข้นกับพวกเขามาด้วยปกติแล้วการแย่งตัวเข้นจะเริ่มหลังจากเกมได้ครึ่งทางนี่นะที่เพิ่งจะเริ่มเองแท้ๆก็โดนล้อมซะแล้ว เป็นไปตามข้าตัวเข้น300ชิ้นมีแรงดูดเยอะจริงๆนะเพราะยังไงซะมันก็ยกกว่าโทเค็นทั้งหมดในเกมที่2อีกนี่นะนี่มันใช่เวลาพูดแบบนั้นเหรออย่าหวังจะหนีไปได้เลยพวกเจ้าไม่มีทางรอดไปจากที่นี่ได้หรอกล้อมพวกเขาไว้แค่พวกเจ้าไม่กี่คนคิดจะอยู่สรพิษยักษ์เกล็ดแดงยอมเป็นที่3ดีกว่ามั้งเป็นไงนายน้อยเย่พวกเราได้มาก่อนแล้วนะแต่วันนี้ทุกคนต่างกำลังไล่ล่าเราอยู่นะบ้าเอ้ยตามไปเร็วไม่เป็นไรยิ่งพวกเขาตามมาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนายน้อยเย่ได้เวลาแยกกันเคลื่อนไหวแล้วนะเอ๊ะโอ้ว่าไงนะฝุบอ้าวเจียวเสียวนี่ท่านทำอะไรราชานี่นั่งในตัวราชางูมาชิวหรือเนี่ยนายน้อยราชางูจะปกป้องท่านเองข้าขอล่วงหน้าไปเก็บโทเค็นก่อนนะแล้วก็จะไปรอที่เส้นชัยนะนี่นางทิ้งรอไว้เหรอเสียวๆหนีไปแล้วแล้วก็ไอ้ตามนางไปทีหลังเป้าหมายหลักคือนายน้อยที่มีโทเค็นกว่า200ชิ้นต่างหากล่ะไปจับตัวก็มาแล้วแบ่งโทเค็นกันงั้นขอฝากพวกเจ้าจัดการนายน้อยด้วยละกันนะข้าขอล่วงหน้าไปก่อนล่ะจะมาคิดมากไม่ได้แล้วก่อนอื่นต้องรีบหนีแผนการที่เสียวๆพูดถึงมันก็แค่เราเป็นเหยื่อล่อไม่ใช่หรือไงให้ตายสินั่นเหมือนอะไรนะว้ายจากการรายงานของงูเขียวและงูขาวการแข่งขันในด่านที่2นั้นโตขึ้นจะกระจัดกระจายกันอยู่ถ้าจะให้รวบรวมในระยะเวลาสั้นๆคงไม่ง่ายนายน้อยเย่เองก็คงถ่วงเวลาได้ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าอย่างนั้นก็ทำตามแผนซะนะฟึบเปลี่ยนป้ายทั้งหมดหันไปทางขวาเพิ่มความยากให้กับเกมไหนก็แล้วกันเรากับภาพในฝันซือนายน้อยทางนี้นี่มันนายน้อยงูหลับดำที่อยู่แถวๆนี้บอกว่าให้ผ่านได้เลยเอ๊ะนั่นเหมือนอะไรแสงแปลกๆหรือว่าจะเป็นกับดักที่นี่กายพี่วางเอาไว้เข้าผ่านไปแล้วงั้นกูไม่เป็นอะไรแล้วล่ะได้ตามไปเร็วฟุบฮิตีอาวานี่มันกับดักแก่แล้วกูเก็บตัวไม่ได้เอ๊ะตูอายตุบนายน้อยเย่เป็นไงบ้างเกมที่ข้าเตรียมมาไว้ท่านชอบมันหรือเปล่าประหลาดใจใช่มิล่าตื่นเต้นมากเลยใช่มิล่าติดแต่ก็เป็นฝีมือของท่านแม่นางคนนี้เป็นบ้าไปแล้วแน่แน่